สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วใช่ไหมก็วันนี้นะคะเราจะพามาย้อนวัยก็คือว่าเห็นออยใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้นะคะออยก็จะมาพาแต่งหน้าไปมหาลัยในฉบับออยแล้วกันเนาะก็สมัยนั้นคือเรียนมหาลัยก็เรียนคณะบัญชีก็ไม่ค่อยมีผู้ชายหรอกแกจะมีก็คือเป็นเก้เป็นกวางอะไรอย่างงี้ก็คือเพื่อนชะนีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ผู้ก็ต้องสวยนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยแต่ว่าวันนี้นะคะออยก็จะพยายามแต่งหน้าแบบใช้เครื่องสำอางให้น้อยชิ้นมากๆเลยแล้วก็จะไม่หยิบตัวที่แบบราคาสูงมาใช้สมัยเรียนอ่ะก็ไม่ค่อยใช้รองพื้นที่เป็นแบบขวดนะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อพุ่งตรงเพราะฉะนั้นน่ะออยก็เลยจะมาใช้รองพื้นแบบซองกันนะคะวันนี้จะใช้ของโซลาคูชั่นซึ่งเป็นแบบรองพื้นที่ออกมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแต่ว่าออยว่าเขาก็มีความแบบโอเคนะก็โอเคนะสามารถแต่งได้ในระหว่างวันรองพื้นซองก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้มีงบประมาณพอลองเตียให้ดูจริงก็ไปเรียนนะเนาะทุกคนจริงๆก็แต่งหน้าได้นะรู้สึกว่าไปมหาลัยแต่ว่าก็ไม่ควรจะแบบแต่งหน้าหนาเกินไปอะแกมันก็จะทำให้แกดูเป็นแบบว่าทำให้ดูแก่ๆอะเออเอาตรงโอเครองพื้นนะคะลงก็จะเป็นความประมาณเนี้ยกล้องไม่คู่กันน้องเป็นไรน้องเห็นไหมจะมีความโอเครองพื้นผ่านแก้มวันนี้นะคะอย่างที่ออยบอกไปเนาะว่าจะพยายามใช้เครื่องสำอางให้มันน้อยชิ้นที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดตอนนี้จะเป็นของยี่ห้อ Baby Bright นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น405นะคะก็จะมีความเป็นแบบสีชมพูชมพูอ่ะก็เอาทาแก้มทาปากได้เราจะวันนี้ทาแก้มก่อนจริงๆอยากทำคลิปเนี้ยมานานมากๆแหละสารภาพเลยหาโมแต่หาเสื้อโอเคแป้งนะคะจะใช้แป้งฝุ่นของสีจันนะจริงๆออยรู้สึกว่าถ้าเราทาแป้งแบบแป้งฝุ่นอ่ะมันจะทำให้เราดูเป็นแบบเด็กใช้แป้งนะคะปัดฝุ่นใช้ของ Wet n Wild นะคะมาทำคอนทัวร์ต่อให้ไปมหาลัยกรอบหน้าก็ต้องมาแล้วจะแกแล้วออยก็จะใช้ตัวเดิมนะคะมาทำสันเขื่อนงานคิ้วนะคะงานคิ้วอาจจะใช้ของโรซีอินนะใช้ปัดฝุ่นแป้งเราก็จะใช้ที่เป็นแบบฝุ่นนะคะของเอสคิวอินโอเคทุกคนวันนี้นะคะตาเราจะใช้ของ ODBO ซึ่งราคาถูกมากๆทุกคนเราจะใช้สีนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะลงบริเวณนี้เบามากตาเบามากโอเคมาทุกคนมากรีดตานะคะวันนี้จะใช้ของ Blow It by น้องฉัตรประมาณนี้นะเดี๋ยวขอไปกรีดอีกข้างก่อนนะคะงานคิ้วยังไม่จบนะทุกคนจะใช้ของเคส 3D นะคะมาระบายมาปัดตรงช่วงหัวคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ของ Blow It by น้องฉัตรเหมือนเดิมสีน้ำตาลนะคะมาระบายช่วงหางคิ้วบริเวณไหนที่แบบหางคิ้วมันหายไปอะแล้วเราก็จะมาดัดขนตาค่ะเราจะมาปั่นมาสคาร่านะคะของ Maybelline แล้วเดี๋ยวจะมาปัดแก้มเพิ่มกับรู้สึกว่าสีแก้มมันอ่อนๆเกินอ่ะออยจะใช้ของ For You Too นะคะ CM8 ใช้ไฮไลท์ของ Becca นะคะปัดไม่ต้องยื้อนะโอเคสุดท้ายนะคะสีปากจะใช้ของ Baby Bright 405นะที่ออยใช้ทาแก้ม
โอเคนะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุคในวันนี้สำหรับการแต่งหน้าไปมหาลัยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องออยลี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยด้านล่างใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้ทุกเรื่องอยากจะปรึกษาอะไรเดี๋ยวว่าอยากจะแบบเฮ้ยคอมเมนต์มาเออเฮเวนยืมเงินแหละไม่มียืมโอเคนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย